Round Up7:14 น.กกต.ยันพิจารณาเรื่องร้องเรียนเลือกตั้งยึดกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่ท้อที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์โจมตีอย่างหนัก7:20 น.ตำรวจเตรียมเรียกพนักงานขับรถเมย์สาย543ก.สอบปากคำเพิ่มกรณีถูกสาวทอมชกใบหน้าหลังไม่พอใจเก๋งถูกเฉี่ยวชน7:37 น.นายกสมาคมโรงแรมภาคเหนือเผยการเมืองไทยไม่ชัดเจนกระทบท่องเที่ยวยอดจองห้องพักเพิ่มระหว่างเดือนมีนาคม62ลดลง 10% ล่าสุด7:43 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยไทยตอนบนอากาศร้อนจัดระวังพายุฤดูร้อน31มีนาคมถึง3เมษายน62กรุงเทพมหานครอุณหภูมิสูงสุด40องศาเซลเซียสNews Wrap Up